สวัสดีครับผมเลเชสิตจากบริษัทคนโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมจะจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นคลิปในการสอนวิธีการ delete ตัวเขาเรียกว่า unused package นะครับก็คือเวลาเราทำการติดตั้งตัว Android Sipo เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีการดาวน์โหลดแพ็กเกจเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถทำการไปลบมันได้ในการติ๊กที่ตัว SDK Manager แล้วก็ทำการ uncheck นะครับตัว เขาเรียกว่า library ที่เราไม่ใช้แล้วซึ่งเป็นยังไงเนี่ยสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ก็โดยการเข้าไปที่เจ้าตัว YouTube นะครับแล้วก็อาจจะเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดที่เป็น how to delete obsolete or unused packet นะครับและในเคสนี้คือคลิปที่จะใช้ในการเขาเรียกว่าแก้ปัญหาหลังจากที่เราทำการ delete ไปเพราะว่าไอ้โปรเจกต์เก่าอ่ะนะครับที่มันอาจจะมีการอ้างนะครับตัว SDK เวอร์ชันเก่านะครับมันก็จะไม่สามารถcompile ได้หรือ build ได้เนื่องจากว่ามันจะขอให้เราทำการติดตั้งจตัว แพ็กเกจที่หายไปโดยเวลาทำการกด sync เนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่า install missing platform ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเราทำการกดคลิกมันเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ไอตัว library ของเก่ากลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับเราว่าเราคิดว่าอยากจะใช้ของเก่าต่อไปหรือเปล่าบางทีการใช้ของใหม่เนี่ยก็จะมีบั๊กนะครับเนื่องจากเรายังไม่มีการเทสอย่างเต็มที่ก็ได้นะครับแต่ในเคสนี้ผมจะเบสออนที่ว่าเรามีความต้องการจะใช้เวอร์ชันใหม่นะครับเรามีความต้องการจะให้มันใช้ตัว SDK เวอร์ชันใหม่วิธีการจะรู้ได้ไงว่าเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เรามีในเครื่องคือเวอร์ชันอะไรก็ง่ายๆครับทำการไฮไลท์ที่ตรงไอคอนแอปนี้นะครับคลิกขวาครับแล้วก็เลือกตัวชื่อว่า Open Module Settings อันนั้นไปที่บริเวณแอปนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีตัวที่ชื่อว่า Compile SDK กดตรงนี้ครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีตัวช้อยคุณเลือกคุณจะทำการเลือกช้อยที่คุณคิดว่าใหม่ล่าสุดหรือง่ายๆคือใหม่พอที่จะไว้ใจได้นะครับบางทีใหม่เกินไปก็อาจจะมีบั๊กบ้างผมจะเป็น25แล้วกันขนาดที่ตรง build tool อาจจะเป็น26นะครับก็อาจจะเป็น 26.2 นะครับที่เหลือก็อาจจะปล่อยเป็น default ไปนะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวก library repository นะครับอันนั้นก็ทำการกด save ทั้งยาวๆนิดนะครับขออนุญาตที่จะย่อมันก่อนแป๊บนึงนะครับอันนี้เหมือนจะโอเคกดปุ่มโอเคก่อนจะมีบั๊กน้อยๆนะกดโอเคนะครับอันนั้นก็ทำการเขาเรียกว่าปล่อยมันซิงค์รอบหนึ่งดูว่าคราวนี้เนี่ยมันจะซิงค์ได้ไหมแน่นอนครับมันจะซิงค์ไม่ได้แต่จะซิงค์ได้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันคอมแพตตัวโปรเจกต์นั่นแหละมันคอมแพตกับตัว compatibility นะครับกับตัวนี้ไหมก็เห็นว่าโอเคมันซิงค์ได้แต่มันจะตามมาด้วยเออร์เนื่องจากเขาเรียกว่าอะไรครับไอตัว SDK เวอร์ชันใหม่อาจจะมีเขาเรียกว่าบางอย่างที่ไม่เหมือนกับตัวเก่านะนี่ก็ต้องถ้าเกิดเราอยากทำการ go นะครับกับ SDK เวอร์ชันใหม่นะครับเราก็ต้องทำการแก้ไขตัวโปรเจกต์เรานะครับให้มันสามารถรองรับพวกโค้ดพวกนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องตามแก้กันไปนะครับแต่ว่าพอดีโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่นะครับก็อาจจะแก้เยอะนิดนึงนั้นตัวจะใช้วิธีการ roll back กลับมานะครับก็คือการมาที่ตัวนี้แล้วก็เห็นว่าตรงนี้มันแก้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการโหลดแบ็กกลับมาเป็น23เหมือนเดิมก็ได้นะครับ ก็มันจะมีตรงเรื่องของ target SDK ด้วยพยายามปรับให้เป็นเวอร์ชันเดียวกับตัว compile นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจหนึ่งว่าเวลาปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนเปิดฟีเจอร์ของเวอร์ชันใหม่ด้วยเช่น runtime permission อะไรต่างๆนะครับก็ต้องคอยเช็คให้ดูเช็คให้ดีๆว่าแอปเราเนี่ยโค้ดเราเนี่ยเขียนรองรับกับ target เวอร์ชันนี้หรือยังนะครับเอาละในคลิปนี้ก็พอจะเห็นภาพและวิธีการอัปเดตเจ้าตัวเวอร์ชันพวกนี้นะครับให้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับตัว Compile SDK นะครับโอเคครับยังไงก็ถ้าเกิดชอบยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับสวัสดีครับ